องุ่นนี่ก็ดึกแล้วนะลูกรีบไปแปรงฟันแล้วก็เข้านอนได้แล้วลูกก็ได้ค่ะคุณแม่ละครเรื่องเมื่อกี้สนุกจังเลยเนาะตุ๊บปองฉันชอบมากๆเลยล่ะงั้นฉันว่าเรานอนกันเถอะนะตุ๊บปองฉันเริ่มง่วงแล้วล่ะฝันดีนะเจ้าตุ๊บปองสายแล้วนะลูกเดี๋ยวแม่จะฝากขนมปังกับผลไม้ให้องุ่นเอาไปให้คุณยายที่บ้านหน่อยนะจ๊ะช่วงนี้คุณยายไม่ค่อยสบายคงจะออกไปไหนลำบากถ้ายังไงเดี๋ยวแม่จะจัดตะกร้าให้องุ่นเอาไปส่งให้คุณยายทีนะจ๊ะฮะเรามีคุณยายด้วยเหรอคะคุณแม่อ้าวนี่ลูกลืมคุณยายได้ยังไงกันล่ะจ๊ะเอาล่ะรีบไปอาบน้ำแต่งตัวได้แล้วจ้ะองุ่นเดี๋ยวแม่จะไปจัดของก่อนก็ได้ค่ะคุณแม่จัดของให้องุ่นดีกว่าสายแล้วนะเนี่ยเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่จ้ะรีบไปรีบกลับนะจ๊ะองุ่นค่ะคุณแม่องุ่นอย่าลืมหมวกนะลูกค่ะคุณแม่ไปแล้วนะคะแบบนี้นะเนี่ยฉันไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วนะทำไมถึงไม่มีอาหารให้ฉันกินบ้างเลยเอ๊ะนั่นมันเสียงอะไรอ่ะลั่นลั่นลั่นลาลั่นลั่นลั่นลาลั่น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 ลาลั่น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 เห็นอาหารของข้าแล้วรีบทำไปดีกว่าเอ๊ะเราบ้านคุณยายไปทางไหนต่อแล้วเนี่ยสวัสดีจ้ะหนูน้อยว้ายเจ้าหมาป่าเออไม่ต้องกลัวฉันไปหรอกนะฉันไม่ทำอะไรหนูหรอกว่าแต่หนูจะไปที่ไหนหรอเออคือว่าคุณแม่ให้องุ่นเอาขนมปังกับผลไม้ไปฝากคุณยายที่บ้านนะคะแต่องุ่นไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนต่อโออย่างนั้นเหรอจ๊ะงั้นให้ฉันช่วยบอกทางให้มิลล่าฉันรู้จักคุณยายนะเอ๊จริงเหรอคะคุณหมาป่าจริงสิจ๊ะก็ได้ค่ะแล้วบ้านคุณยายไปทางไหนหรอคะไปทางนู้นนะจ๊ะแม่หนูเดินตรงไปนะและจะมีกระท่อมอยู่ตรงนั้นขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณหมาป่างั้นหนูไปก่อนนะคะลั่น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 แบบนี้ต้องไปดักหน้ายายเด็กคนนั้นที่กลัวคิดอะไรดีๆออกแล้วล่ะหมาป่านี่เจ้าเข้ามาในบ้านข้าได้ยังไงกันเนี่ยออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะอย่าเพิ่งตกใจไปเลยคุณยายฉันไม่ได้มาทำอะไรคุณยายซะหน่อยฉันแค่จะมาบอกว่าเมื่อกี้ตอนที่ฉันเดินผ่านมาแถวนี้น่ะฉันได้ยินเสียงเด็กทารกร้องด้วยนะแต่ก็ยังหาไม่เจอว่าเสียงนั้นน่ะมาจากไหนฉันว่าอาจจะมีใครเอาเด็กมาทิ้งไว้แถวนี้ก็ได้ยายรีบไปดูเหอะฮะเสียงเด็กทารกอย่างนั้นเหรอแต่ฉันจะเชื่อใจแกได้ยังไงกันเจ้าหมาป่าเจ้าเล่โธ่แล้วฉันจะโกหกยายไปทำไมล่ะก็ได้ก็ได้งั้นฉันจะรีบไปดูเดี๋ยวนี้แหละเอ๊ะน่าจะใช่ที่นี่แล้วล่ะมั้งรีบเข้าไปข้างในดีกว่าคุณยายคุณยายคะ
สวัสดีค่ะคุณยายหนูชื่อว่าองุ่นค่ะคุณแม่ให้เอาของมาให้คุณยายอะค่ะคุณยายคุณยายคุณยายอ้าวมาแล้วหรือจ้าแม่หนูน้อย ใช่แล้วล่ะค่ะคุณยายเอ๊ะว่าแต่ทำไมหน้าของคุณยายคุ้นๆจังเลยอะคะคุ้นเหรอก็เราเป็นยายหลานกันจ้ะหนูก็ต้องคุ้นหน้ายายเป็นธรรมดาแต่ว่าทำไมจมูกของคุณยายถึงได้ยาวผิดปกติล่ะคะอย่างนั้นเหรอจ๊ะแต่ยายว่ามันก็ปกตินะหนูเอ๊ะแต่ทำไมคุณยายถึงมีขนเยอะขนาดนี้ล่ะคะอ๋อไม่มีอะไรหรอกจ้ะยายขี้หนาวน่ะก็เลยมีขนเยอะผิดปกติอ้าวแล้วทำไมฟันของคุณยายถึงแหลมจังเลยอ่ะคะ อยากดูอย่างนั้นเหรอจ๊ะที่ยายมีฟันแหลมๆแบบนี้ก็เพื่อจะเอาไว้กินล้านยังไงล่ะ อ้าวคุณยายเอ๊ะนี่เราฝันไปอย่างนั้นเหรอเนี่ยแล้วเมื่อกี้มันอะไรกันนะหมาป่ากำลังจะกินเรานี่นาเอะอะโวยวายเสียงดังอะไรจ๊ะองุ่นรีบลุกไปล้างหน้าแปรงฟันแต่งตัวไปโรงเรียนได้แล้วลูกสายแล้วอ้าวเมื่อกี้คุณแม่ให้หนูเอาของมาให้คุณยายที่บ้านนี่คะเพ้อเจ้ออีกแล้วนะจ๊ะองุ่นรีบไปอาบน้ำแต่งตัวได้แล้วจ้ะแล้วก็ไปกินข้าวจะได้ไปโรงเรียนอ้าวนี่เราฝันไปอย่างนั้นหลังเหรอเนี่ยใครอย่างชั่วเอ๊ะนี่มันฟองข้อของแมวตัวนั้นนี่นะว้ายกาลละครั้งหนึ่งมีชาวนายากจนอาศัยอยู่กับภรรยาและลูกสองคนเดี๋ยววันนี้พ่อออกไปทำนาก่อนนะจ๊ะลูกอยู่บ้านกับแม่อย่าดื้อล่ะค่ะคุณพ่อรีบกลับมานะคะคุณพ่อป่ะเจ้าทุยไปทำงานกันเถอะรออยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปเอาน้ำเข้านาก่อนเอ๊ะนั่นมันลูกห่านของใครกันน่ะโอ้ช่างน่าสงสารจังเลยสงสัยจะหลงทางมาลองเอากลับไปที่บ้านด้วยดีกว่าก ลับมาแล้วจ้าคุณพ่ออ้าวพ่อกลับมาแล้วเหรอจ๊ะเอ๊ะแล้วนั่นถืออะไรมาด้วยล่ะจ๊ะพ่อลูกเป็ดเหรอจ๊ะไม่ใช่หรอกแม่นี่น่ะมันคือลูกห่านต่างหากละพ่อเจอมันร้องอยู่ที่ทุ่งนาเห็นแล้วก็น่าสงสารเลยว่าจะเก็บมันมาเลี้ยงที่บ้านเรานะแม่โธ่ช่างน่าสงสารจริงๆด้วยแต่จะว่าไปก็ดีเหมือนกันนะพ่อเก็บมาเลี้ยงไว้ถ้ามันโตขึ้นมันจะได้ออกไข่ให้เราได้กินไงล่ะจ๊ะอ่ะอยู่ตรงนี้นะเจ้าห่านแล้วเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปเจ้าห่านได้เติบโตกลายเป็นห่านที่สง่างามเอาล่ะนี่ก็สายแล้วเดี๋ยวพ่อจะเอาอาหารไปให้เจ้าห่านก่อนนะลูกเอ๊ะนี่มันอะไรกันหรือว่านี่จะเป็นไข่ของเจ้าห่านกันเหรอรีบเอาไข่ไปให้แม่ดูดีกว่าแม่จ้าแม่มีอะไรกันพ่อวิ่งเอ๋
อะโวยวายเสียงดังมาแต่ไกลเลยดูไข่นี่สิแม่มันเป็นสีทองด้วยล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไข่ทองคำแน่ๆเลยอุ๊ยนั่นน่ะสิพ่องั้นเราลองเอาไปขายในเมืองดูมั้ยจ๊ะเผื่อจะได้ราคาดีจ้ะแม่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพ่อจะลองเอาไข่นี่ไปขายในเมืองดูละกันโอ้โหดูสิเจ้าห่านตัวนั้นน่ะออกไข่มาเป็นทองคำด้วยล่ะนั่นสิแบบนี้บ้านเราก็จะรวยกันแล้วนะสินะพวกเขาได้แต่รอพ่ออย่างมีความหวังคุณแม่ค่ะคุณแม่ทำไมคุณพ่อไปนานจังเลยล่ะคะป่านนี้ยังไม่กลับมาเลยเดี๋ยวพ่อก็น่าจะกลับมาแล้วละจ้ะลูกรออีกหน่อยนะจ๊ะดูนี่สิพ่อนำไข่ทองคำไปขายได้เงินมาเยอะแยะเลยเจ้าห่านตัวนี้น่ะต้องเป็นห่านทองคำแน่ๆเลยล่ะเรากำลังจะรวยกันแล้วอุ๊ยไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยเย้ๆแบบนี้หนูก็จะมีชุดสวยๆใส่แล้วก็จะได้กินอาหารดีๆทุกวันเลยใช่มั้ยคะคุณพ่อใช่แล้วจ้ะลูก หลังจากวันนั้นครอบครัวของชาวนาก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กันอย่างสุขสบายต้องขอบคุณเจ้าห่านตัวนี้จริงๆเลยนะพ่อที่ทำให้ครอบครัวของเราอยู่แบบสุขสบายได้ขนาดนี้น่ะนั่นน่ะสิแม่ดีนะที่พ่อเก็บมันมาเลี้ยงตั้งแต่แรกนะงั้นเราคงไม่โชคดีแบบนี้หรอกอุ๊ยแล้ววันนี้คุณให้อาหารเจ้าห่านหรือยังคะมันจะออกไข่แล้วหรือยังก็ไม่รู้วันนี้ลองไปดูหน่อยไหมจ๊ะพ่อจ้ะแม่นี่เจ้าห่านฉันเอาอาหารมาให้แล้วฮ่าๆๆนั่นไงออกไข่มาแล้วนี่นาวันนี้ฉันขอเอาไข่ไปขายก่อนแล้วกันนะเจ้าห่านหลังจากที่นำไข่ทองคำไปขายเสร็จชาวนาก็เดินกลับบ้านอย่างอารมณ์ดีและในระหว่างที่เขากำลังเดินอยู่นั้นเขาก็ได้เหลือบไปเห็นบ้านของเศรษฐีคนหนึ่งโอ้โหนี่มันบ้านของใครกันเนี่ยช่างใหญ่โตยิ่งนักเห็นแล้วชักอยากจะมีบ้านแบบนี้จังเลยแล้วเนี่ยจะทำยังไงดีนะคิดออกแล้วแม่จ้ะแม่ชาวนาได้เล่าให้ภรรยาของเขาฟังอย่างตื่นเต้นแม่จะว่ายังไงบ้างล่ะถ้าพ่อจะขอค่าอาหารตัวนี้น่ะเราจะได้ย้ายไปอยู่บ้านใหม่หลังโตกันยังไงล่ะจ๊ะลูกๆ ก็จะสบายกันด้วยมันจะดีเหรอจ๊ะพ่อถ้าเราค่าอาหารตัวนั้นน่ะแล้วต่อไปเราจะเอาไข่ทองคำจากที่ไหนไปขายล่ะจ๊ะแม่จ๊ะเจ้าห่านตัวนี้น่ะให้ไข่ทองคำเราก็จริงแต่ก็ให้แค่วันละฟองเองนะเพราะว่าในท้องของมันน่ะจะต้องมีไข่ทองคำมากกว่านี้แน่ๆเลยถ้าเราฆ่ามันซะแล้วนำไข่ในท้องมันไปขายเราก็จะรวยมหาศาลเลยนะแม่ถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่พ่อละกันฉันขอโทษด้วยนะเจ้าห่านครั้งนี้ฉันขอเอาไข่ในท้องแกก่อนละกันชาวนาได้ตัดสินใจฆ่าห่านตัวนั้นเพื่อหวังจะนำไข่ของมันไปขายแต่เขาก็ต้องผิดหวังเมื่อในท้องของห่านไม่มีไข่ทองคำอยู่ในนั้นเลยแม่จ้าแม่เกิดอะไรขึ้นจ้ะพ่อวิ่งหน้าตาตื่นมาเชียวก็จะห่านตัวนี้นะสิมันไม่มีไข่ทองคำอยู่ในท้องเลยนะแม่ฮะจริงเหรอจ้ะพ่อแล้วแบบนี้ต่อไปเราจะทำยังไงกันดีล่ะคะแล้วอย่างนี้หนูจะได้ไปอยู่บ้านหลังใหม่ไหมคะคุณพ่อพ่อขอโทษนะลูกแล้วครอบครัวของชาวนาก็กลับไปมีชีวิตที่ยากจนเหมือนเดิมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลภมากมักลาภหายถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ